จานมันล่มแล้วกินโปรตีนต่อเนี่ยอิ่มอิ่มแบบสุดๆตอนนี้คืออิ่มมากมันมืดไปปะไม่ค่อยไปทิ้งถ้ามืดไปอ่ะผมมีโคมไฟอันนึง is this too much ประมาณนี้น่าจะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคสวัสดีครับเพิ่งเสร็จจากฟิตเนสนะครับแล้วก็ไปกินข้าวมากินข้าวมาเมื่อกี้กินข้าวผัดนะครับเมนูเดิมจะเปลี่ยนร้านนิดหน่อยเพราะว่าร้านปกติที่กินเนี่ยเขาปิดละเขาวันนี้ปิดเร็วก็งงอยู่ใช่แล้วก็เพิ่งกลับมาห้องครับคือวันนี้มี4 minute ด้วยมี4 minute EP 3ว้าวผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ4 minute ภายในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าสปอยไม่ได้ผมสปอยไม่ได้นะครับผมสปอยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยอย่าให้ผมสปอยเลยผมเดี๋ยวหลุดผมเกมทำไงอะมานานยังหนูเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเพิ่งมาเลยกุหลาบบางหน้ากุหลาบเวียงพินดอกนี้ไม่มีเจ้าของสปอยนิดนึงสปอยไม่ได้แต่ EP 3เนี่ยพูดได้นิยาย EP 3นี่คือแบบสุดนะสุดนะแค่นี้เลยสุดคำว่าสุดอย่างเดียวน้องเป็ดอยู่ข้างหลังด้วยจิ๋วไปไหนมีคนถามเรื่องจิ๋วแล้วคือจิ๋วเนี่ยผมช่วงนี้ผมมีงานเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จิ๋วดันเป็นวัยที่เริ่มจะติดสัตว์แล้วครับตอนนี้จิ๋วกำลังโตแล้วใช่จิ๋วกำลังโตแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยให้ทางที่บ้านกลับไปเลี้ยงดูก่อนเพราะว่าผมน่าจะไม่ไหวมาถึงช่วงนี้ผมไม่ไหวอะไรเงี้ยชายจิ๋วเป็นสาวแล้วก็พาไปดูคู่มาด้วยจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าจริงๆยังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะครับผมใช่จะให้น้องจะมีหลานก่อนหรือว่ายังไม่มีอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ได้แล้วนะครับจิ๋วโตละจิ๋วกำลังโตแล้วครับช่วงนี้ใช่ก็11จะ12แล้วนะครับจริงๆไปดูคู่มาแล้วพาไปดูคู่มาคู่จิ๋วนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเอายังไงต่อนะครับเพราะว่าหุ้ยช่วงนี้ manage อะไรยากนะครับชีวิตโตขึ้นผมเข้าใจเลยแบบว่าหลายคนอะไรเงี้ยที่ทำงานมาแล้วแบบมีหน้าที่เยอะแยะอะไรเงี้ยตอนเด็กผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอโตมาจริงๆพอเรามาทำงานมันเยอะมากมันเยอะจริงมันเยอะอะก็พยายาม manage ตัวเองก่อนครับช่วงนี้เพราะว่าอะไรต่างๆมันก็เยอะขึ้นอะไรอย่างงี้จู่ยังมีแฟนเลยแกมาให้นี่บ้างได้ไหมฮะพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะดูจิ๋วมากเอาอายุ18ครับกินโอมไม่กินหรออายุเท่ากันเลยจริงหรอยายคิดถึงจิ๋วเหมือนกันนะจริงๆแบบที่จิ๋วหายไปอ่ะผมไม่ได้บอกทุกคนนะแต่แบบจริงๆผมก็มันก็สักพักแล้วแหละท
ที่แบบว่าไม่ได้เจอจิ๋วเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีการยังถามที่บ้านอยู่ตลอดว่าเออจิ๋วเป็นไงบ้างอยู่ได้ไหมก็สบายดีนะครับจิ๋วสบายดีตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกรอดูน้องก่อนว่าน้องจะน้องจะพร้อมหรือยังใช่จิ๋วโตแล้วแล้วไฟโตยังโตนานละ I like your hair thanks นี่ก็คือทุกคนรู้ป่ะตั้งแต่4 minute อะตั้งแต่เปิดกล้อง4 minute ตั้งแต่ถ่ายมาอะไรเงี้ยไม่ได้ตัดผมออกเลยความยาวนี่คือยาวขึ้นนะครับแค่ไปตัดคือไปซอยมาไปซอยผมมาอะไรเงี้ยแล้วก็มูเล็ตนั่นคือไว้ยาวเลยนะครับก็จะไว้ยาวไปก่อนยาวแบบยาวๆเลยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปจบที่ตรงไหนแฟนของ EP ผักเปียแล้วกันอาจจะถักอาจจะต้องถักแล้วนะตอนนั้นเราเล่นเราเล่นWhy aren't you wearing a coat? Should I call the police? For what? I'm just finished gym. อย่าดูแลต่อต้องไปสอบครับสู้ๆครับผมสู้ๆกับการสอบอย่าเพิ่งรับผมมันดูย้อนหลังได้นะครับหมายถึงเดี๋ยวจะแฟนๆหลายๆคนก็จะอัดคลิปไว้นะครับผมดูย้อนหลังได้นะครับยังมีเวลาเจออยู่แต่สอบนี่คือไม่ได้สอบนี่ไม่ผ่านแล้วนะสภาพก็ไปแล้วอยู่ไม่นานเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องไปอาบน้ำแล้วก็วันนี้อาจจะมีเล่นเกมกับเพื่อนนะครับไม่ถึงยังไม่ไปแต่เดี๋ยวกำลังไปทำงานอยู่ขอรังใจหน่อยครับสู้ๆครับผมขอให้การทำงานในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันนี้เมื่อวานหรือเมื่อพรุ่งนี้อะไรเงี้ยผ่านไปได้ดีนะครับอะไรที่เครียดก็ปล่อยวางอะไรที่เหนื่อยก็สู้กับมันนะครับถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อเงินเพื่อความสุขเพื่อมิตรภาพสู้ๆครับนี่ลึกซึ้งฉันจะทำฟูไอถูกต้องได้เจอพี่บัมบ้างป่ะเจอนะครับเจอวันก่อนเนี่ยไปกินข้าวกับพี่บั๊มกับสีน้ำที่สยามมาก็ยังเจอกันอยู่นะครับ I'm sorry I don't know your language oh sorry I'm so sorry guys พี่เจอยู่ไหนคะน่าจะเลี้ยงลูกๆหลานๆอยู่นะครับตอนนี้นี่ทุกคนนี่ไปโดนบาดมานะครับไม่ประมาณ 3-4 วันก่อนไปโดนบาดโดนตู้บาดตู้คมไปหน่อยในตู้เนี่ยห้องนี้แหละเปิดแล้วแบบขูดไปขูดตรงแถวนี้แล้วก็บาดเลยแล้วไม่รู้ตัวนะรู้ตัวอีกทีคือเหมือนวันนั้นอะโดนเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ตัวแล้วไปรู้สึกอีกทีตอนวาร์ปไปที่อื่นแล้วมันถึงผมมีงานต่อหรือจำไม่ได้ว่าไปไหนไปกินข้าวกับที่บ้านหรือเปล่านั่นแหละก็ไปรู้ตัวตอนแบบตอนในร้านอะไรเงี้ยแบบโดนแล้วแบบเลือดแบบเต็มเลยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ทำแผลเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มแห้งละเป่าพู สวัสดีค่ะพี่ฟวยสวัสดีครับหายเร็วๆครับขอบคุณครับวันนี้ EP 3แล้ว EP 3แล้วนะครับสู้ๆน้องเล่นเก่งมากเลยแบบตกแล้วขอบคุณครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางชื่อ
ผมไอ้ธนวัฒน์เหมือนเดิมนะครับทุกช่องทาง EP นี้จริงๆมันสุดทุก EP อยู่แล้วนะครับว่าจะ EP ไหนมันสุดอยู่แล้ว EP นี้ก็สุดๆรอดูดีกว่านี่ก็ตื่นเต้นเนี่ยจะ 5:15 ได้เลยยังหนูบอกแม่ก่อนใครน้องหนูจะบอกได้ไงจะบอกทำไมบอกไม่ได้มาถึงเห็นภาพแหละว่าคนยังงงอยู่อะไรเงี้ยบางอย่างมันยังไม่ชัดมันไม่ได้เฉลยมากอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันต้องดูไปเรื่อยๆอย่างที่เคยพูดไปอะไรเงี้ยมันต้องดูไปเรื่อยๆนะโฟมินิสเนี่ยมันจะนั่นแหละมันจะมีอะไรให้เรารู้มากขึ้นคำถามที่ค้างคาใจมันจะเฉลยในตอนต่อๆไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมอิ่มมากอยากทุกคนติดตามนะครับผมเพราะว่าสุดๆๆจะมีความพลิกแพลงหรือว่าอะไรก็รอดูดีกว่านะครับผมพูดอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับซีรีส์แต่แกนี่ไม่ใช่เสื้อเหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่เสื้อเหรอเนี่ยนี่ก็ผมก็ใส่เสื้ออยู่นะฟังให้กำลังใจหน่อยจะขึ้นม.1แล้วฮะขึ้นม.1เราห่างกัน6ปีเหรอเราห่างกัน5ปีสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเชื่อว่าการขึ้นมัธยมเนี่ยเป็นวัยที่สนุกจริงๆเป็นวัยที่สนุกมากก็อย่าให้ระวังเรื่องการคบเพื่อนหรือว่าสังคมอะไรที่ไม่ดีนะครับก็นะครับสู้ๆครับชีวิตมัธยมนะครับมันสนุกแน่นอนได้ทำนู่นทำนี่ได้เจอเพื่อนสนุกมากเพื่อนแบบ for all คือดีไหมเพื่อนผมเหรอมาถึงเพื่อนผมใช่ไหมครับเพื่อนผมเนี่ยมาถึงเพื่อนผมใช่ไหมคือผมดันโชคดีแล้วกันดันโชคดีที่เราเคยเจอทั้งสังคมแย่ๆมาแล้วทั้งสังคมที่ดีมากๆมาแล้วอะไรเงี้ยจนเราก็รู้ว่าอะอะไรที่มันถูกต้องดีวะอะไรที่มันถูกต้องและสมควรในวัยของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมอะไรเงี้ยผมโชคดีที่อะตอนเข้ามัธยมไปคือเจอเพื่อนที่เป็นนักบอลเหมือนกันแล้วมันส่งเสริมกันในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องอะไรคือโชคดีจริงๆที่มีเพื่อนดีนะครับผมใช่มันสนุกมากถึงมันจะมีเกเรบ้างตามปกติตามเด็กอะเนาะผมก็เป็นเลยอะแต่ก็มันสนุกมากจริงๆรั้วในมัธยมนี่มันสนุกมากสนุกจริงแต่ก็ผมนี้โอ้กว่าจะมาเป็นนักแสดงเนี่ยผมเล่นอะไรมาเยอะมากจริงๆใช่เล่นอะไรมาเยอะมากตอนแรกนี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักแสดงไม่ได้สนใจด้วยซ้ำมั้งตอนเด็กๆไม่ได้สนใจเลยดีกว่าจนเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับว่ายน้ำตีแบดเล่นปิงปองก็เล่นบอลนี่ก็เป็นนักกีฬาแบบว่าเป็นกีฬาที่เล่นสุดท้ายที่จริงจังครับเพราะว่าก่อนเล่นบอลผมก็เคยซ้อมว่ายน้ำเคยไปเรียนแบบว่าจะไปแข่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาจบที่บอลแต่ระหว่างมัธยมเนี่ยผมก็เล่นกีฬาอื่นเยอะมากเลยนะบอลบาสแบดปิงปองเปตองไม่ใช่เปตองดิถุงหนักวิ่งวอลเล่ผมมีอ้าวไฟดับไม่เป็นไรผมมีซ้อมแบบทุกอาทิตย์ในอาทิตย์หนึ่งแบบผมซ้อมบอลแบบ3วันอะไรเงี้ยแต่ผมซ้อมเกือบทุกวันเพราะว่ามีกีฬาอื่นที่ต้องซ้อมด้วยอ่ะเออแบบถ้าเป็นแค่บอลก็คือจันทร์สมมุตินะจันทร์พุธศุกร์อะไรเงี้ยแต่ผมแบบผมมีจันทร์อังคารพุธศุกร์พฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเล่นกีฬาอื่นด้วยต้องซ้อมบาสต้องไปซ้อม
แบดไปซ้อมปิงปองอะไรเงี้ยคือสลับอาทิตย์กันแล้วก็พอจบปุ๊บก็มาเป็นเต็มตัวนักแสดงเต็มตัวนะครับใช่มีช่วงที่แบบว่าเบรกกับการแสดงเพราะว่าเราจริงจังกับฟุตบอลมากอะไรเงี้ยเราเล่นสโมสรเรามีรายการใหญ่ๆที่ต้องเล่นอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็หยุดเบรกกับการแสดงไว้แล้วคิดว่าจะกิฟต์อัพกับมันแล้วแหละตอนแรกอะจะกิฟต์อัพกับมันเพราะว่ามันตอนนั้นคือฟุตบอลมันมามันเป็นเส้นทางที่เราเลือกชัดกว่าอะไรเงี้ยแต่แบบพอตระหนักกับตัวเองได้หรือว่าอะไรต่างๆในกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้สุดได้ก็เลยลองหันมาเรื่องการแสดงอีกรอบนึงลองเปิดใจอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้มันได้กว่ามันส่งเรากว่าอะไรเงี้ยครับใช่แต่ผมก็จะไปเนี่ยเพราะว่าโอ๊ยชูบช่วงนี้นอนเยอะมากนะครับเพราะว่านอนเร็วนะครับออกกำลังกายทุกวันนอนแบบเมื่อคืนนอน5 ทุ่มตื่น8 โมงผมตื่นได้8 โมงตื่นมาไปซื้อกาแฟนะครับผมไปซื้อกาแฟแล้วก็มากินแล้วก็ไปออกกำลังกายตอนประมาณสิบตอนเที่ยงออกกำลังกายตอน11 โมงเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยมาถึงก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาห้องก็จะวนลูปแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรนะอะไรนะครับพี่ไปทางก่อนนะบ๊ายบายครับพี่อ๋อพรุ่งนี้สอบมิดเทอมขอกำลังใจหน่อยสุดหล่อสู้ๆครับขอให้การสอบมันผ่านไปได้ด้วยดีแนะนำเมนูกาแฟหน่อยผมเป็นคนที่ไม่ถึงกินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมถ้ากินกาแฟอยู่แล้วก็ผมกินอเมริกาโน่ไงผมกินอเมริกาโน่เพราะว่ามันตื่นมันก็จริงก็ไม่ตื่นหรอกแต่แบบมันก็ดีไม่ถึงมันติดผมก็ติดกาแฟแหละอะติดกาแฟดื่มคาเฟอีนอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องกินเกือบทุกวันเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันไม่มีแรงสดไม่สดชื่นอ่ะไม่เฟชมันแคลน้อยป่ะคือผมกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วผมกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วครับใช่เวลาไปสั่งก็ไม่ใส่น้ำตาลน้ำตาล 0% ทุกที่เพราะว่าชอบกินกาแฟที่แบบไม่หวานมิ้นช่วงไม่ถึงพยายามหักหวานอยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยไม่กินหวานนะใช่เนี่ยกำลังคุมปริมาณของทอดอยู่เพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบกินของทอดแต่พอกินเยอะๆเนี่ยมันส่งผลมากเลยนะมันถึงแบบทั้งร่างกายทั้งหน้าอะไรเงี้ยสิวขึ้นน้ำมันในร่างกายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ต้องเปลี่ยนต้องคุมกินมันกินได้แหละแต่มันต้องคุมให้มันปริมาณพอดีอ่ะก็พยายามสติ๊กเรื่องนี้กับตัวเองอยู่เพราะว่าจะได้เพิ่มกล้ามแบบนี้สักทีเดี๋ยวมันจะบวมไม่ถึงผมไม่ชอบไงทุกคนเคยสังเกตไหมว่าผมหัวโนเคยสังเกตไหมผมหัวโนตรงนี้เห็นปะมันยังเห็นอยู่เลยจริงเห็นไหมผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมหัวโนตรงนี้ไม่มีบวมๆตรงนี้เดี๋ยววันหนึ่งก็จะได้รู้แม่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเหมือนพี่พีคปะพีคไหนครับเป็นเหมือนพี่พีคอ๋อพี่พีคน่าไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ฟังแนะนำเพลงหน่อย
I'm gonna pay my open my list เดี๋ยวผมเปิดหาในลิสต์ให้ดูเลยค้างแล้วไหมหนังเมื่อคืนหลับก่อนดูหนังไม่จบมีไหมเปิดได้ไหมไม่ได้เชื่อมต่อไม่เป็นไรเพลงเหรอคิดแบบช่วงนี้ฟังทำไม่ธรรมดาก็เพลงยอดฮิตนะครับของพี่เบลช่วงนี้ดูหนังอะไรอะพยายามดูไปเรื่อยๆครับไม่ถึงอะไรที่ดึงดูดในการดูก็จะดูนะครับผมเสพหนังเยอะช่วงนี้แล้วก็ไปลิสต์ไปหาใน Netflix ไปหาในต่างๆบ้างว่ามีอะไรที่น่าดูเนี่ยก็หาดูหรือไม่หนังลงอะไรที่มันน่าสนใจก็จะไปดูเหมือนล่าสุดเนี่ยก็ไปดูเดดพูลมาก็สนุกมากๆเลยนะเอาไปเป็นแมททิวิลในการแสดงหรือเปล่าไม่ได้เอาไปดีกว่าดูไม่ถึงผมดูเพื่อสังเกตตัวละครเอาไปก็เรียกว่าเอาไปใช้ในแมททิวิลเป็นแมททิวิลในการแสดงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะใช่ครับเราดูเราก็ดูเพื่อว่าคนตัวละครมันมีแบบว่ารีแอคชั่นยังไงหรือว่ามีเขาเรียกว่าไงมีเทมโปยังไงในการแสดงหรือวิธีการพูดอะไรเงี้ยมันทำยังไงให้คนเชื่อว่าสมมติคุณเป็นนักบัญชีอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าเออมันเป็นนักบัญชีจริงๆแล้วอะไรที่แสดงให้เรารู้ว่าเขาเป็นนักบัญชีอะไรเงี้ยการโฟลว์ในการทำงานหรือว่าการทำนู่นทำนี่มันสังเกตได้หมดแหละมันถึงชอบดูหนังเพราะว่ามันสนุกได้เรียนรู้อะไรจากมันเยอะอะไรเงี้ยได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นหรือว่าบางอีโมชั่นอลอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้เข้าไปถึงอ่ะแต่ก็ต้องดูเพื่อศึกษากับมันอะไรเงี้ยแขนโดนอะไรมาเนี่ยเหรอเนี่ยครับโดนตู้บาทครับใช่เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะวันนี้มี4 minutes EP 3นะครับก็ฝากด้วยเวลา 5:15 นะครับออนแอร์2ช่องทางก็คือ 1 ช่องวัน31นะครับเวลา 5:15 แล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเป็น Soundier version นะครับเป็นของทางวิวนะครับผมเวลาเดียวกัน 5:15 ทั้งช่องวัน31แล้วก็วิวแบบ Soundier version นะครับผมต้นกล้ามาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเจอต้นกล้าได้คืนนี้ยี่สิบสามสนุกมากยังไม่ได้ดูบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับรอดู4 minutes ด้วยปั่นเทรนกันให้ถึงอันดับหนึ่งให้ติดเทรนกันไปเลยนะครับผมติดระดับโลกไปเลยก็ดีนะครับผมสู้ๆครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันตอน5:15